ท่ามกลางความอ้างว้างของอวกาศเลยพรมแดนของดาวอังคารออกไปผ่านดินแดนแห่งพายุโลกแห่งวงแหวนและดาวเคราะห์สีครามสู่ชายแดนของระบบสุริยะในสถานที่นี้สภาพแวดล้อมต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อปราศจากไอร้อนของดวงอาทิตย์ทำให้อุณหภูมิของอวกาศโดยรอบทิ้งดิ่งลงใกล้ศูนย์องศาสมบูรณ์แสงอาทิตย์สลัวจางลงมากกว่าที่โลกได้รับถึง900เท่าแต่ก็สว่างเพียงพอที่จะเผยโฉมดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายในระบบสุริยะของเราโลกสีน้ำเงินขนาดยักษ์ที่หลบซ่อนอยู่ท่ามกลางความมืดมิดราวกับถูกเติมเต็มไปด้วยมหาสมุทรไปทั่วทั้งดาวเมื่อมนุษย์ได้ค้นพบดินแดนแห่งสุดท้ายนี้เราจึงตั้งชื่อดาวเคราะห์ดวงนี้ว่าเนปจูนหรือโพไซดอนตามเทพเจ้าแห่งท้องทะเลในปกรณ์นำกรีในวิดีโอนี้ Space TH จะพาผู้ชมทุกคนไปประจนภัยสู่ดินแดนสุดขอบระบบสุริยะนี้ไปด้วยกันดาวเนปจูนคือดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าบนท้องฟ้าจากพื้นโลกหรือแม้แต่การใช้กล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกก็ยังเห็นเป็นเพียงจุดสีน้ำเงินสลัวผ่านเลนส์กล้องเท่านั้นเนื่องจากระยะที่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์กว่า 4,500 ล้านกิโลเมตรหรือ30เท่าของระยะห่างจากโลกถึงดวงอาทิตย์ทำให้เรื่องราวของดาวเนปจูนนั้นหลบซ่อนจากสายตามนุษย์ไปกว่า100ปีนับตั้งแต่การค้นพบในปี1846จนกระทั่งมนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก We have ignition and we have lift off. We have lift off of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before. ยาน Voyager 2ได้ถูกออกแบบมาให้สำรวจเหล่าดาวเคราะห์แก๊สในระบบสุริยะชั้นนอกโดยที่ตัวยาน Voyager 2นั้นต้องใช้เวลาท่องผ่านห้วงอวกาศหลายพันล้านกิโลเมตรเป็นเวลากว่า12ปีด้วยกันก่อนที่จะเริ่มเผยภาพจุดสีน้ำเงินออกมาเมื่อปลายเดือนสิงหาปี1989และหลังจากนั้นไม่นานจุดสีน้ำเงินเล็กๆนี้ก็ได้กลายเป็นไข่มุกสีน้ำเงินเมื่อยาน Voyager 2เริ่มเข้าใกล้ดาวเนปจูนมากขึ้นอุปกรณ์บนยานก็ได้เริ่มส่งข้อมูลกลับมาว่าชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนส่วนใหญ่ประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมคล้ายกับดาวพฤหัสแต่ก็ยังมีแก๊สมีเทนอยู่เล็กน้อยที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงสีน้ำเงินสดออกมาซึ่งมักจะคงสภาพได้ดีในอุณหภูมิที่หนาวเย็นห่างไกลจากดวงอาทิตย์แก๊สมีเทนในชั้นบรรยากาศจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดาวเนปจูนดูมีสีสันคล้ายกับโลกอย่างน่าประหลาดใจและเมื่อเราดูที่แกนหมุนของดาวเนปจูนก็จะพบว่าตัวดาวนั้นเอียงอยู่ที่28องศาซึ่งใกล้เคียงกับองศาแกนของโลกและดาวอังคารทำให้บนดาวเนปจูนได้สัมผัสกับฤดูกาลเหมือนกับโลกอีกด้วยแต่ทว่าดาวเนปจูนต้องใช้เวลา165ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเนื่องจากตำแหน่งที่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์ทำให้แต่ละฤดูกาลบนดาวเนปจูนยาวนานถึง40ปีด้วยกันต่อมาเมื่อยาน Voyager ได้ทะยานเข้าใกล้ดาวเนปจูนมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ได้เผยให้เห็นภาพของริ้วเมฆน้ำแข็งมีเทนสีขาวเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศส่วนบนของดาวเนปจูนเป็นแนวยาวทั่วทั้งดาวอย่างสวยงามแต่สิ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์ตกตะลึงจริงๆก็คงจะเป็นภาพของจุดดำใหญ่ที่ปรากฏขึ้นอยู่บริเวณซีกโลกใต้ของดาวขณะที่ยาน Voyager เคลื่อนผ่านซึ่งก็คือพายุขนาดมหึมาที่ใหญ่โตเทียบเท่ากับโลกทั้งใบและกำลังหมุนวนอย่างรุนแรงด้วยความเร็วลมกว่า 2,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าพายุที่แรงที่สุดในโลกถึง6เท่าซึ่งก็มากพอที่จะทะลุผ่านกำแพงเสียงจนเกิดเป็นเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งชั้นบรรยากาศของดาวทำให้ดาวเนปจูนขึ้นแท่นเป็นดาวเคราะห์ที่มีพายุทรงพลังและรุนแรงที่สุดในระบบสุริยะแต่เมื่อกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่ได้ขึ้นไปประจำการบนวงโคจรของโลกในทศวรรษที่1990หันกล้องไปทางดาวเนปจูนเป็นครั้งแรกหลังจากการสำรวจของยาน Voyager ก็กลับพบว่าพายุดำใหญ่นั้นได้หายไปแล้วต่างจากจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัส
ที่ได้หมุนวนมาเป็นเวลากว่า300ปีการหายตัวไปของพายุบนดาวเนปจูนจึงได้แสดงให้เห็นว่าดาวเนปจูนนั้นมีสภาพอากาศที่แปรปรวนกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ดาวเนปจูนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์หลายพันล้านกิโลเมตรในขณะที่ดาวยูเรนัสที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่ากลับไร้ซึ่งพายุใดๆปรากฏขึ้นในชั้นบรรยากาศและมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่หนาวเย็นกว่าดาวเนปจูนดังนั้นเราจึงต้องมองไปที่แหล่งพลังงานอื่นลึกลงไปภายใต้ชั้นบรรยากาศหลายพันกิโลเมตรของดาวเนปจูนที่ได้แผ่รังสีออกมามากกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดาวเนปจูนได้รับราว 2.5 เท่าซึ่งพลังงานมหาศาลนี้เกิดจากการที่แรงโน้มถ่วงของดาวเนปจูนได้สร้างความดันบรรยากาศอย่างมหาศาลภายใต้หมู่เมฆหนาทึบจนทำให้โมเลกุลของไฮโดรเจนและฮีเลียมในอากาศเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวจึงได้คายพลังงานความร้อนแฝงออกมาผ่านชั้นบรรยากาศกระจายตัวไปทั่วทั้งดาวและได้สร้างพายุอันทรงพลังขึ้นมาหลังจากการสำรวจชั้นบรรยากาศของเนปจูนตัวยาน Voyager ก็ได้ทำการบินโฉบชั้นยอดเมฆส่วนบนของเนปจูนเพื่อที่จะทำการปรับวิถีโค้งหันกลับมามองระบบดาวเนปจูนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวยานจะแล่นผ่านดาวเนปจูนออกไปซึ่งถ้าหากการคำนวณเส้นทางโคจรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวตัวยานก็จะถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนแต่สุดท้ายการปรับเส้นทางของยาน Voyager ก็ดำเนินไปได้ด้วยดีจนตัวยานสามารถส่งภาพถ่ายระบบวงแหวนของดาวเนปจูนกลับมายังโลกได้ผลการวิเคราะห์จากภาพถ่ายได้ระบุว่าวงแหวนของดาวเนปจูนนั้นมีสีดำมืดสนิทยิ่งกว่าขมเหลวบนโลกจึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะประกอบด้วยก้อนน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยฝุ่นผงจากสารประกอบอินทรีย์คล้ายกับวงแหวนของดาวยูเรนัสซึ่งดาวเนปจูนมีวงแหวนทั้งหมด6ชั้นด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีภาพของดวงจันทร์น้อยใหญ่ต่างๆส่งกลับมารวมทั้งหมด14ดวงซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นดวงจันทร์น้ำแข็งขนาดเล็กที่ไม่ได้ดูสลักสำคัญอะไรมากนักยกเว้นแต่ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเนปจูนที่มีชื่อว่าไตรตันที่มีปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวน้ำพุขนาดยักษ์พ่นสสารสีดำจากดวงจันทร์ไตรตันผ่านชั้นน้ำแข็งไนโตรเจนขึ้นสู่อวกาศกว่า8กิโลเมตรทั่วบริเวณของดาวไม่มีนักดาราศาสตร์คนไหนคาดคิดว่าในระยะที่ห่างจากดวงอาทิตย์กว่า 4,500 ล้านกิโลเมตรจะมีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาเกิดขึ้นบนดวงจันทร์ดวงนี้ข้อมูลอันล้ำค่าที่ยาน Voyager 2ได้ส่งกลับมาทำให้เรารู้ว่าพลังงานที่ไตรตันได้รับนั้นมาจากพลังงานความร้อนจากภายในแกนดาวซึ่งเกิดจากแรงโน้มถ่วงของดาวเนปจูนที่ได้ยืดหดแกนกลางของไตรตันอย่างรุนแรงมากกว่าปกติเนื่องจากไตรตันนั้นโคจรในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการหมุนรอบตัวเองของดาวเนปจูนซึ่งทิศทางการโคจรที่แปลกประหลาดของดวงจันทร์ไตรตันนี้เองก็ทำให้นักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างมีสมมติฐานว่าดวงจันทร์ไตรตันไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับดาวเนปจูนแต่เคยเป็นดาวเคราะห์แคระคล้ายกับดาวพลูโตก่อนที่จะถูกสนามโน้มถ่วงของดาวเนปจูนรบกวนเมื่อเรามาดูหลักฐานการโคจรย้อนกลับของดวงจันทร์ไตรตันและการโคจรที่ผิดปกติของวัตถุที่อยู่เลยดาวเนปจูนออกไปยังดาวเคราะห์แคระพลูโตต่างให้คำใบ้ว่าดาวเนปจูนไม่ได้ก่อตัวขึ้นณตำแหน่งที่อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเรานำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของดาวเนปจูนมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรมจำลองบนคอมพิวเตอร์ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถเปิดประตูเข้าไปสำรวจอดีตของดาวเนปจูนได้ย้อนกลับไปเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนระบบสุริยะของเราเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาได้เพียงไม่กี่ร้อยล้านปีเท่านั้นซึ่งในขณะนั้นดาวเนปจูนได้ก่อตัวขึ้นที่ระยะราว 1,500 ล้านกิโลเมตรจากดวงอาทิตย์ซึ่งใกล้กับวงโคจรของดาวเสาร์ในปัจจุบันทำให้อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของดาวเนปจูนอบอุ่นกว่าในปัจจุบันมากแต่ช่วงเวลาภายใต้แสงอาทิตย์อันอบอุ่นก็กลับอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากวงโคจรที่ไม่เสถียรของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ซึ่งมีมวลรวมกันมากกว่าดาวเนปจูนหลายร้อยเท่าได้ไปรบกวนวงโคจรของดาวเนปจูนจนวิถีโคจรของดาวถูกยืดออกไปไกลกว่าเดิมหลายพันล้านกิโลเมตรทำให้ดาวเนปจูนค่อยๆออกเดินทางสู่พรมแดนของระบบสุริยะอย่างช้าๆเลยวงโคจรของดาวยูเรนัสออกไป
ซึ่งได้ไปรบกวนวัตถุน้อยใหญ่บริเวณแถบไคเปอร์ซึ่งประกอบไปด้วยเศษซากดาวเคราะห์น้อยที่หลงเหลือจากการก่อตัวของระบบสุริยะนับล้านชิ้นอยู่บริเวณพรมแดนของระบบสุริยะดวงจันทร์ไทรตันที่เป็นผู้อยู่อาศัยในแถบไคเปอร์ในอดีตจึงถูกดึงเข้ามาในวงโคจรรอบดาวเนปจูนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันส่วนเศษซากน้ำแข็งหลายล้านชิ้นนั้นบางก็ถูกอิทธิพลของดาวเนปจูนดีดออกไปนอกระบบสุริยะและบางส่วนก็ได้ถูกผลักเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในนักดาราศาสตร์ต่างเรียกเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าการระดมชนครั้งใหญ่หรือ Late Heavy Bombardment ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า200ล้านปีที่ทำให้เกิดแอ่งหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่บนดาวพุธดาวอังคารและดวงจันทร์ที่ได้มีการนำตัวอย่างหินกลับมาในยุคอพอลโลและตรวจสอบอายุจากร่องรอยการปะทะซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของเหตุการณ์ที่รุนแรงในประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะการชนครั้งใหญ่นี้ก็ยังช่วยอธิบายการที่ดาวศุกร์มีแกนหมุนกลับหัวกลับหางและที่สำคัญที่สุดคือการเกิดมหาสมุทรขึ้นบนโลกก็เพราะว่าวัตถุที่อยู่ในบริเวณแถบไคเปอร์นั้นอยู่ห่างไกลดวงอาทิตย์เลยเส้นจินตนาการที่เรียกว่า Frost Line ออกไปอันเป็นพรมแดนที่ระบุว่ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะเกิดผลึกน้ำแข็งขึ้นมาก่อตัวอยู่ภายในดาวเคราะห์น้อยเหล่านั้นเหตุการณ์ระดมชนครั้งใหญ่ในอดีตที่เกิดจากการอพยพของดาวเนปจูนจึงอาจเป็นสาเหตุที่พื้นผิวของโลกในปัจจุบันถูกปกคลุมไปด้วยน้ำทะเลสีครามมากกว่า2ใน3ส่วนน้ำทุกหยดบนโลกทุกทะเลและมหาสมุทรล้วนมีอายุหลายพันล้านปีดาวเนปจูนที่มีชื่อมาจากเทพเจ้าแห่งท้องทะเลก็อาจได้ดลบันดาลให้โลกเต็มไปด้วยมหาสมุทรอย่างทุกวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าจักรวาลได้ร่างความสัมพันธ์ที่ลงตัวนี้ไว้ที่แม้แต่ดาวเคราะห์ที่ห่างไกลศูนย์กลางระบบสุริยะที่สุดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งเรื่องราวในอดีตของดาวเนปจูนและภาพถ่ายอำลาจึงนับได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ยาน Voyager 2ได้มอบไว้ให้กับเราก่อนที่ตัวยานจะออกเดินทางต่อไปสู่ความมืดมิดของพื้นที่อวกาศระหว่างดวงดาว